ฉันมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ารักแรกของฉันตั้งแต่อายุ20ปีครั้งแรกของฉันที่ถูกเปิดเผยออกมามันทำให้ฉันเก็บเป็นความทรงจำไม่เคยลืมเลยค่ะและอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนั้นฉันได้ขับรถออกมาจากสถานที่แห่งนั้นแฟนเก่าของฉันได้แต่งงานกับเพื่อนสนิทค่ะฉันเสียใจมากและฉันก็ได้ตัดสินใจขี่รถมาเรื่อยๆจนถึงหาดทรายทะเลฉันได้ซื้อมาดื่มค่ะฉันดื่มคนเดียวจนหมดไปประมาณ10กว่าขวดแล้วและตอนนั้นฉันก็อยู่คนเดียวหาเพื่อนระบายก็ไม่มีเลยค่ะฉันได้ดื่มบนที่ทรายหาดพร้อมเดินโซซักโซเซลงไปทะเลกับภาพหลอกหลอนที่ติดตาฉันมาจากงานแต่งของเพื่อนสนิทค่ะเวลานั้นเป็นเวลาตอนกลางคืนฉันได้เดินลงไปน้ำทะเลเรื่อยๆความเย็นของผิวน้ำทะเลไม่ได้ทำให้ดิฉันกลัวสักนิดเลยค่ะและลำตัวของฉันก็ย่อลงเรื่อยๆเหมือนจะให้น้ำทะเลกืนกินเข้าไปให้ได้ในขณะเดียวกันนั้นมีมือดีมาจับแขนฉันไว้อยู่ด้านหลังค่ะตอนนั้นมันก็มืดแล้วทำให้ฉันมองเขาไม่ค่อยถนัดคุณจะทำอะไรน่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะเขามาดึงแขนฉันไว้และดึงแขนฉันขึ้นไปที่หาดทรายอีกครั้งปล่อยฉันนะปล่อยให้ฉันตายไปเถอะไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันได้แต่เม้มปากตัวเองเป็นเส้นตรงพร้อมกับร้องไห้ออกมาทันทีผมจะปล่อยให้คุณอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่ได้หรอกครับกลัวว่าคุณจะทำอะไรโง่ๆอีกผู้ชายอยู่ตรงหน้าของฉันได้ด่าพร้อมกับค้ำสะเอวอยู่บนหัวฉันใช่สิฉันมันโง่ที่สุดที่ถูกเขาแย่งคนรักไปคุณห่วงฉันด้วยเหรอคุณผมชื่อเดนายครับคุณเดนายคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าไม่มีใครรักฉันจริงๆแล้วฉันรู้ดีแล้วคุณยังจะมาห่วงฉันอยู่เหรอขนาดคุณไม่รู้จักฉันมาก่อนเลยคุณยังมีความรู้สึกแบบนั้นกับฉันอยู่เหรอร่างอรชรบอบบางได้นอนราบบนพื้นหาดทรายอีกครั้งคุณพักอยู่ที่ไหนผมจะไปส่งฉันยังไม่มีที่พักและฉันก็ไม่อยากไปฉันอยากจะอยู่ที่นี่อยากจะระบายอารมณ์ที่นี่งั้นถ้าคุณไม่ไปตอนนี้ผมก็จะอยู่ที่นี่กับคุณนั่นแหละผมไม่กล้าปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวหรอกคุณว่าฉันมีเสน่ห์ไหมคุณว่าฉันสวยไหมทำไมเขาทิ้งฉันฉันไม่มีค่าเลยใช่ไหมไม่หรอกครับคุณมีพร้อมหมดทุกอย่างผมดูออกเพียงแต่ว่าเขามองไม่เห็นคุณค่าของคุณเหมือนกับว่ามีอะไรบังตาเขาอยู่นะครับคุณรู้คุณสงสัยอะไรหรออ๋อฉันรู้แล้วคงเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นเพื่อนสนิทของฉันเขาทำกับฉันเจ็บปวดมากทันใดนั้นที่ฉันพูดจบฉันก็อยากจะปลดปล่อยอารมณ์ตัวเองด้วยการที่จะถอดเสื้อผ้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะปล่อยให้ร่างเปลือยท่อนบนของฉันได้เผยออกมาส่วนเดนายเห็นเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่โดนร่างบอบบางของฉันคว่ำไว้ก่อนเดนายตื่นตัวขึ้นหลังจากนั้นสองร่างก็ได้กระสับกระส่ายกลิ้งอยู่ทรายหาดพร้อมกับพายุพัดผ่านกีบกุหลาบเปล่งบานสะพรั่งออกมาด้วยสีชมพูเข้มพร้อมเผยริมฝีปากอันนุ่มนวลดูดดื่มลิ้มรสด้วยความรู้สึกหายใจเข้าลึกๆอย่างเต็มปอดและค่อยๆแผ่วเบาๆออกมา
เสียงคลื่นทะเลกระทบฟังดังแบบเป็นจังหวะและในคืนนั้นสองร่างก็ได้อยู่ในอ้อมแขนของกันและกันจนถึงที่สุดจากนั้นมาฉันได้ตื่นขึ้นมารุ่งสางพร้อมอยู่กับที่นอนห้องหนึ่งมาแบบไม่ได้สติเลยเพราะคืนนั้นฉันเมามากค่ะจำอะไรไม่ได้ฉันได้ตามหาคุณดนัยแต่ก็ไม่เห็นฉันได้ไปถามที่เคาน์เตอร์เขาได้ฝากจดหมายทิ้งไว้ค่ะและฝากของขวัญให้ฉันด้วยพร้อมกับลูกกุญแจห้องในจดหมายนั้นมีใจความว่าผมได้ให้คุณไปทำงานเป็นเลขาของผมนะครับจากเดนัยตอนนั้นฉันดีใจที่สุดเลยค่ะเหมือนฉันถูกลอตเตอรี่3วันต่อมาฉันได้ไปที่ออฟฟิศที่เขานัดฉันไว้ฉันได้ค่อยๆเดินเข้าไปข้างในทันใดนั้นมีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาถามฉันคุณครับคุณมาหาใครครับฉันมาหาคุณดนัยค่ะเขาอยู่หรือเปล่าคะบอสแล้วครับฉันทำหน้างงว่าบอสที่ว่าคือใครใช่คนคนเดียวกันกับที่ฉันถามหาหรือเปล่านะบอสคือใครเหรอคะก็คุณดนัยไงที่คุณถามหานั่นแหละครับอ๋อเหรอคะฉันถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งและก็ตื่นเต้นที่จะเห็นหน้าคนที่เคยนอนร่วมอยู่ที่ชายหาดกับฉันนั้นหรอคะผู้ชายของฉันเป็นถึงบอสฉันหนีเสือมาพึ่งป่าแท้ๆฉันได้ยืนคิดอยู่ในใจคราวนี้ฉันได้เห็นหน้าตาเขาชัดขึ้นค่ะเขาหล่อมากหวังว่าคนนี้จะไม่ทำให้ฉันได้ผิดหวังอีกรอบสองและนายได้พาฉันไปยื่นเอกสารฉันได้เดินตามหลังเขาไปติดๆค่ะแต่ทำไมคราวนี้เขาดูเฉยชากับฉันมากเหมือนเขาจำฉันไม่ได้แล้วจริงๆหรอคะเขาไม่มีอาการที่จะดีใจสักนิดเมื่อเห็นหน้าฉันแต่กลับดูเมินเฉยนี่คุณดนายคุณจำฉันไม่ได้หรอคะจำได้ผมจำคุณได้หมดทุกอย่างเลยนะแต่ทำไมคุณถึงเย็นชาเมินเฉยกับฉันแบบนี้ล่ะคะแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงล่ะโอบกอดหอมแก้มเหรอนี่มันบริษัทผมนะฉันได้แต่ก้มหน้ารู้สึกน้อยใจในใจลึกๆอยากจะตะโกนออกมาเสียงดังๆขณะเวลาเดียวกันทุกคนได้มองมาที่ฉันจนทำให้ฉันรู้สึกอายมากเลยค่ะเหมือนฉันเป็นตัวแปลกประหลาดไปแล้วในนาทีนั้นดะในเห็นสีหน้าฉันไม่ดีเขารีบดึงแขนฉันเข้าไปห้องทำงานของเขาและรีบกระซิบหูฉันเบาๆว่าคุณมาทำไมไม่บอกผมก่อนเหรอผมจะได้ให้คนไปรับคุณมาพร้อมกับจับแขนฉันเบาๆและดึงตัวฉันเข้าไปหาใกล้ๆก็คุณไม่บอกฉันไว้นี่คะว่าจะมารับฉันเลยต้องมาเองนี่ไงล่ะเอางี้ผมขอโทษนะที่ผมไม่ได้บอกคุณแต่คุณต้องกลับบ้านตอนนี้เวลานี้อ้าวทำไมล่ะคุณไหนบอกว่าจะให้ฉันมาทำงานที่นี่เป็นเลขาคุณไงล่ะคะใช่แต่ไม่ใช่ที่นี่คุณเข้าใจไหมหมายถึงอะไรหรอคะเขาได้ขยับตัวเข้ามากระซิบหูฉันเบาๆอีกครั้งพร้อมกับมือโอบกอดด้านหลังของฉันไว้ผมจะให้คุณไปเป็นเลขาผมอยู่ที่บ้านไงล่ะไม่ใช่ที่นี่อะไรนะคะคุณพูดจริงเหรอคะเนี่ย
ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะจริงๆครับคุณได้ยินอย่างที่ผมพูดนั่นแหละแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่ที่แรกล่ะคะทำไมคุณทำให้ฉันหน้าแตกฉันอายคนหมดไปแล้วนะคุณรู้ไหมฉันพูดพร้อมกับเอามือทั้งสองข้างของฉันได้กำกำปั้นทุบหน้าอกของเขาอยู่ประมาณ 2-3 ทีจนฉันเซไปซบไหล่กว้างของเขาอีกครั้งพร้อมกับมือของเขาได้กอดด้านหลังฉันไว้อะไรคุณอะไรผมก็แค่ล้อเล่นบทบาทละครให้คนดูก็เท่านั้นเองคุณจะบ้าไปแล้วหรอคะคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังทำให้ฉันตกใจอยู่นะคะฉันนึกว่าคุณลืมฉันไปหมดแล้วใครจะกล้าลืมคุณได้ล่ะคุณมันเด็ดขนาดนี้แม้คุณก็พูดกับฉันเกินไปอีกแล้วนะคะฉันยิ้มและก็เขินอายจนหน้าแดงหลังจากนั้นฉันก็ได้กลับไปบ้านก่อนเพื่อที่จะไปเก็บเสื้อผ้าและข้าวของเตรียมที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของคุณดนัยหลังจากนั้นฉันก็ได้อยู่ในบ้านหลังนี้หลังที่ใหญ่โตและหรูหราพร้อมกับมีบริษัทใหญ่โตเป็นของคุณดนัยฉันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจริงๆเลยค่ะจากที่ฉันโดนแย่งคนรักที่ฉันรักมากที่สุดไปเป็นของเพื่อนคนสนิททำให้ฉันเจ็บปรางตายกว่าฉันจะทำใจได้ก็นานเกินที่จะยั้งเยียวยาได้อย่างนี้ฉันน่าจะขอบคุณเพื่อนหรือเปล่าคะหรือจะเรียกว่าวาสนาของฉันดีคะที่ทำให้ฉันได้มาเจอคนดีๆและรวยและทุกวันนี้ฉันก็มีความสุขมากค่ะที่ได้อยู่กับเขาต้องขอบคุณคนที่ผลักดันฉันให้มาถึงจุดนี้ด้วยนะคะฉันคิดย้อนกลับไปตอนนั้นที่ฉันได้พบรักกับแฟนเก่ามันต่างกันลิบฟ้าเลยทีเดียวแต่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรต่อไปนี้ฉันจะรักษาความรักนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดเลยค่ะขอให้ผู้ฟังได้กดติดตามคลิปเรื่องที่สร้างสรรค์ของดิฉันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ